จริงแต่มันลดจริงๆนะมันลดยังไงครับแต่ตอนนี้คอมเมนต์ขึ้นเยอะมากว่าในหมวกแม่มีอะไรในหมวกแม่มีอะไรมีหมวกกระบาลมีอะไรล่ะไม่มีอะไรมีคุณผู้ชมของมีตอนนี้เริ่มพนันกันแล้วว่ามีแกงไตปลาหรือมีแกงส้มมีอะไรเขาไว้กินละมั้งแต่ไม่มีอะไรแต่มันเป็นแบบก็ว่าให้มันเป็นสงสัยมากลัวมันหลุดไงตอนเต้นไม่ครอบไว้ตอนนี้คือสู่รู้จะรู้ทุกอย่างจริงแต่ครั้งที่แล้วหล่อนบอกในแบบฮังการีจะมาหาหล่อนไม่ใช่หรอวาเลนไทน์ยังไงเล่าสิที่ไหนเล่าให้เราหน่อยมาเห็นไหมล่ะมายังไงกันเนี่ยแล้วฮังการีเธอเล่าให้ลูกสาวฉันฟังสิว่าหล่อนเจอเล่าก่อนนะเธอต้องฟังเธออยากมีผัวเลยเป็นนายแบบมั้ยหนูว่าขอนอกเรื่องนะอะไรอีกล่ะมันเล็งเขาเรียกนะผู้ชายเกาหลีไว้ให้มันเล็งไปเถอะมันเล็งผู้ชายเกาหลีก็ให้มันเล็งต่อไปเถอะผู้ชายเกาหลีเดินมาหาหนูแล้วหนูก็แบบจำได้ว่าแม่เปิ้ลเคยบอกให้แม่ในรายการสารพัดเพื่อนบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิหนูก็เลยทำทำไงผู้ชายเกาหลีเดินมาหนูก็เลยอย่างนี้เดินอย่างนี้แล้วหนูก็อย่างนี้นิดนึงเพราะรู้ว่าเขาอ่ะคนนี้ชอบกินคนอ้วนเขาเดินมาแล้วเขามองคนนี้ชอบกินคนอ้วนแม่เปิ้ลสอนอะไรหนูครับสอนว่าเขาให้มองแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนก็ไม่ได้สนใจเหมือนกับเขาเป็นคนที่เป็นล่าเหยื่อแล้วต้องเป็นเหยื่อเล่าให้ฟังคือเราอย่าไปยอมใช่เมินก่อนหนูก็เลยเดินหนีไปสลัดบาร์อีตาเกาหลีคนนี้เดินผ่านแล้วก็มองหนูเงี้ยงี้หนูก็เลยแบบทำเหมือนที่แม่บอกเลยคือทำมิจฉาเหมือนมองนิดนึงก็ทำไม่รู้อย่าอีตาเนี้ยทีเนี้ยเขาเยี่ยอยู่ตรงบาร์ถั่วค่ะแอลมอนไม่เคยกินเลยแอลมอนไม่ชอบมันเหม็นอยากกินขึ้นมาเลยไปเดินไปปุ๊บหนูเลือกถั่วอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ทำอย่างเงี้ยมันตาตอนแล้วว่าแม่ Y2K มากพอกำลังตอแหลอยู่ว่ากำลังมองถั่วเงี้ยอยากให้เขามองนะโผล่นะขึ้นมาอ้าวอีเนี่ยไปไหนแล้ววะยายนี่ก็เลยเดินมาเล่าให้ฟังอีกวันนึงบอกว่าผัวฉันเจอปิงปองที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนางก็บอกวิธีไอ้ป้อนใช้ไม่ได้ผู้ชายที่ฉันแอลว่ะคือผัวดาด้าหรอเกาหลีคนนั้นน่ะคือผัวยายดาด้าแล้วแม่ข้อมูลแม่งไหนอ่ะก็ยายดาด้ามาบอกว่าเธอเมื่อวานนี้ผัวฉันน่ะเจอเธอที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหนูก็เลยบอกว่าคนไหนวะว้ายเกาหลีที่กูไปเฟิร์สใส่เขาผัวยายดาด้าไม่ได้รู้ได้ไงชอบคนอ้วนก็ไม่รู้ก็คิดว่าเขาชอบเราแต่เขาอยากจะมาทักทายว่าเนี่ยเพื่อนของเพื่อนเธอแต่ปรากฏว่าแม่เปิ้ลเป็นคนสอนมาแต่แม่เปิ้ลสอนมายังไงแม่เล่าสิแม่ยูอ่ะสมมติหล่อนนั่งเลยอย่าแย่งกันพูดตอนนี้คือให้นางเล่าว่านางนี่เป็นคนที่เดินทางรอบโลกทุกประเทศปุ๊บจะต้องมีผู้ชายอภิมาเศรษฐีนายบงนายแบบมาจีบนางอย่างฮังการีมาได้ยังไงเธอฮังการีนี่คือไปเจอที่ร้านคอฟฟี่คลับคุณมีรูปนางมีรูปจริงอันนี้เจอที่ทองหล่อเจอที่ทองหล่อแต่ตอนนี้เราไปเที่ยวรอบโลกแล้วบังเอิญเขาเป็นคนฮังการีซึ่งตอนแรกเราจำไม่ได้แล้วเพราะเราลงรูปที่อินสตาแกรมเขาก็บอกว่าทำไมยูไม่ให้ฉันเป็นไกด์มาพาเที่ยวล่ะที่ฮังการีเลยนัดเจอแล้วเนี่ยเขาก็ไปส่งที่แอร์พอร์ตด้วยอุ้ยอันนี้คือเจอที่ทองหล่อแล้วไปเจอที่นู่นอีกเหรอใช่เขาเป็นนายแบบนี่มากเป็นนายแบบหล่อที่นู่นเหรอค่ะแต่เขาเคยมาเมืองไทยเพื่อมาถ่ายทำจ็อบนายแบบเหมือนกันเริ่มต้นเจอที่ทองหล่อเจอที่ทองหล่อเสร็จแล้วบังเอิญเจอที่ฮังการีแล้วก็เปิ้ลก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้แล้วก็เปิ้ลไปฮังการีแล้วเปิ้ลเขาก็แมสเซจมาแล้วก็เราก็เลยไปกินข้าวกันเขาจำได้ว่าแม่แบบเคยเจอกันแล้วก็มากลับมาอันนั้นๆๆ นั้นอ่ะอยู่ในอ่างด้วยกันว้าวอยู่ในอ่างด้วยกันน่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านบาร์เนี้ยมันจะเป็นเหมือนห้องน้ำแล้วเป็นอ่างอาบน้ำเหมือนจะที่ฮังการีเนาะใช่เขาก็นัดเราร้านนี้แล้วเขาก็บอกว่าอยู่แล้วเขาก็ลงไปในอ่างแล้วบอกว่าอยู่ลงมาสิแม่ปีก็เปิดไปไม่ใช่ไปนั่งนู่นก็พูดเล่นก็คือว่าเปิ้ลก็นั่งตรงข้างกับเขาแม่ช็อตใจอยากนั่งตักเขาอย่างเงี้ยใจอยากนั่งเขาเล่นกับมากเลยแต่ไม่ได้เล่นกับฉันเล่นกันเลยนั่งข้างกันน่ารักมันเป็นแบบว่าสไตล์จากุซี่บาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่ได้ค่อยฮังการีนะที่ฮอตอีกอะก็คือแถวสแกนสแกนยังไงครับแม่เล่าสิแม่ฮอตยังไงที่สแกนน่ะไม่จริงๆแล้วสแกนไม่ฮอตเลยแต่ว่าที่ฮอตเนี่ยคืออิตาลีอิตาลีทำยังไงเวลาสมมติหล่อนจะไปได้เนี่ยจะไปได้ผู้ชายอิตาลีที่คนร่ำคนรวยอยากจะมาหิวหล่อนเคยมีคนร่ำคนรวยเจ้าของรวยๆมาจีบหล่อนไหมรวยๆหรอจริงๆก็มีนะทำยังไงเขาทักเธอมายังไงรวยๆก็มีแบบว่าเป็นทักผ่านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีรวยสุดเลยยังไงครับยังไงครับจริงๆก็คือเป็นเจ้าชายเจ้าชายเป็นเจ้าชายสาบานเลยเจ้าชายที่ไหนเธอสวิตเซอร์แลนด์เจ้าที่สวิ
สวิตเหรอค่ะแต่ว่าเซอร์วิสแลนด์มันจะมีหลายรัฐหลายแคว้นตอนแรกเราจะหืมเวอร์เจ้าชายแต่ว่าเขาเจ้าชายที่ไหนจะสวิตเซอร์แลนด์มีเจ้าชายหรอจริงๆแล้วเขาจะมีสายสะพายคาดอย่างนี้เลยเหมือนในหนังในละครคาดใช่แล้วก็มีรถมีตำแหน่งอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ่ายรูปวังให้เปิ้ลดูด้วยใช่แล้วที่สำคัญคือเขาเคยแต่งงานกับผู้หญิงไทยมาแล้วคนหนึ่งแล้วก็เพิ่งเลิกไปแล้วเขาเจอเปิ้ลแล้วเขาบอกว่าเจ้าชายว่ะเออเหมือนกับเขานัดเจอนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเหมือนแบบโกรธง่ายหัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยไม่เอาเขาเลยไม่เอาแต่เจ้าชายจริงๆถ่ายรูปวังมาเบลอเบลาเขาพูดกับแม่แต่แม่ยังไม่ได้ไปเจอกับเขาอย่างเงี้ยหรอเจอครั้งหนึ่งเพราะว่าเขามาเมืองไทยมาเจอเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็คือพอได้สัมผัสได้คุยกันเขารู้สึกว่าไม่ใช่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันไม่ได้เหมาะสมอะไรกับเราใช่วันที่คือเธอไปยุโรปผู้ชายก็ลุมจีบเธออีกปวดหัวใช่ใช่แต่ลืมแล้วเธอลืมนั่งลืมทุกวันนี้คนจะแบบว่าเอ้ยทำไมเปิ้ลไม่คบไฮโซเพราะเปิ้ลเคยคบคนนึงแล้วเปิ้ลเข็ดไปเลยเพราะว่าตอนแรกรู้จักคนนี้เหมือนกับว่าเขาเอารถโตโยต้าเก่าๆไปรับเราเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่พอคบไป 3-4 เดือนเขาพาเราไปบ้านหรูตกใจมากบ้านแบบใหญ่โตคนใช้10คนเลยเพราะเขาเป็นลูกของรัฐมนตรีกระทรวงนึงแล้วคุณพ่อเขาก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเหมือนนิยายเลยคือเขาตระกูลเขาเป็นเจ้าของมหาลัยที่เราเรียนด้วยโอ้โคตรเวอร์เลยจริงๆจริงๆแต่ว่าปัจจุบันนี้คนนี้เขาแต่งงานแล้วกับดาราคนนึงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี